โยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบลูดราโนวันนี้เราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเกม Hogwarts Legacy กันก่อนที่เราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องและเรื่องอื่นในเกมนี้ผมจะมาพูดถึงวันออกก่อนนะฮะเพราะมันซับซ้อนเกมนี้แบบ Deluxe Edition จะได้เล่นก่อน Standard Edition 72ชั่วโมงก็ถ้าคุณซื้อเกมนี้บน PC แบบ Deluxe Edition เกมนี้จะเปิดให้เล่นเดือนกุมภาวันที่7ตอนตี1ส่วนถ้าคุณซื้อแบบ Standard Edition หรือแบบธรรมดาบน PC เกมจะเปิดให้เล่นในวันที่11กุมภาพันธ์ตอนตี1ส่วนวันออกของ PS5 และ Xbox Series ถ้าคุณซื้อแบบ Deluxe Edition จะออกวันที่7กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงคืนซึ่งผมหมายถึงเที่ยงคืนของวันที่6เข้าวันที่7นะฮะไม่ใช่วันที่7เข้าวันที่8นะแต่ถ้าคุณซื้อแบบ Standard บน PS5 หรือ Xbox Series เกมจะออกวันที่10กุมภาพันธ์ตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะฮะเที่ยงคืนของวันที่9เข้าวันที่10ไม่ใช่วันที่10เข้าวันที่11นะส่วนใครที่จะเล่นเกมนี้บน PS4 หรือ Xbox One ก็จะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าเกมจะออกวันที่4เมษายนเวลาแบบชั่วโมงเป๊ะก็ยังไม่ออกมาแต่ผมคิดว่าถ้าในประเทศไทยน่าจะออกวันที่5ตอนเที่ยงคืนส่วนถ้าใครที่จะเล่นเกมนี้บน Nintendo Switch ก็จะออกเดือนกรกฎาคมวันที่25นั่นก็คือข้อมูลของเวลาออกต่างประเทศที่ผมเอามาแปลเป็นเวลาไทยให้นะฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้กันเกมนี้ก็จะมาจากจักรวาลเดียวกับ Harry Potter แต่ว่าจะมีเนื้อเรื่องเป็นของเขาเองนะฮะไม่เกี่ยวกับ Harryเพราะว่าเรื่องของเกมนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปี1800กว่าก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะมาเป็นนักเรียนของฮอกวอตส์หรือก่อนที่แฮร์รี่และนักเรียนคนอื่นที่คุณน่าจะรู้จักกันมาจากหนังจะเกิดกันซะอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าต้องย้อนกลับไปดูหนัง8ภาคที่ผ่านมาไม่จำเป็นนะครับผมแต่ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นแฟนตัวยงของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะฮะผมก็เลยอยากจะย้อนกลับไปดูหนังพอไปเล่นเกมนี้จะได้รู้สึกเจ๋งกว่าเดิมนะฮะเพราะสถานที่หลายสถานที่ที่เราเห็นกันในหนังก็จะอยู่ในเกมด้วยเพราะว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้คุณจะได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์เป็นนักเรียนใหม่ปี5ที่จะไปค้นพบความลับของเวทมนต์โบราณแล้วก็แน่นอนนะฮะจะมีพวกตัวร้ายที่จะอยากได้เวทมนต์นี้ด้วยคุณก็เลยจะต้องไปจัดการพวกเขาในระหว่างที่ทำหน้าที่เป็นนักเรียนด้วยก็จะต้องไปเรียนเวทมนต์ในโรงเรียนฮอกวอตส์เพราะอะไรอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าตัวละครส่วนใหญ่ที่คุณเคยเห็นในหนังจะไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นก่อนแต่พวกตัวละครผีที่คุณอาจจะเคยเห็นกันในหนังก็จะยังอยู่ในเกมนี้ด้วยเพราะเขาก็อาศัยอยู่ในฮอกวอตส์มานานมากเอามาพูดถึงเรื่องตัวละครของคุณกันดีกว่าตัวละครหลักที่ผู้เล่นจะได้ไปควบคุมกันในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีหน้าตาเพราะจะเป็นเกมแนว Action RPG ให้คุณได้ไปสร้างตัวละครของคุณเองได้เลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเกม Action RPG นะฮะเพราะว่าเป้าหมายก็คือให้คุณได้รู้สึกว่าคุณเป็นตัวละครนั้นแล้วก็อยู่ในโลกนี้จริงๆคุณก็เลยจะมีอิสระในการทำหน้าตาของตัวละครเนี่ยให้เป็นยังไงก็ได้หรือว่าจะเหมือนคุณก็ได้เพราะว่าเกมนี้เป็นเหมือนโอกาสที่ให้คุณไปสามารถเป็นนักเรียนในโรงเรียน Hogwarts ได้แล้วก็สร้างประสบการณ์และเนื้อเรื่องของคุณเองอย่างเช่นอิสระที่คุณจะสามารถไปเลือกได้ว่าคุณจะอยากอยู่บ้านนักเรียนบ้านไหนในเกมไม่ว่าจะเป็นบ้านของ Hufflepuff GryffindorRavenclaw หรือแม้แต่ Slytherin ก็ได้ออลาจะว่าไปผมก็อยากรู้นะฮะว่าท่านผู้ชมจะเลือกบ้านไหนกันก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยส่วนตัวผมเองผมคิดว่าผมจะต้องเล่นเกมนี้ให้จบ2รอบเพราะผมอยากเลือกบ้าน Gryffindor ก่อนเลยเพราะว่าเป็นบ้านเดียวกับ Harry Potter นั่นเองส่วนรอบที่2ผมก็อยากจะเล่นบ้าน Slytherin นะฮะบ้านของพวกตัวแสบก็น่าจะไปลองกันอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือพื้นที่ในเกมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกม Open World เปิดโลกกว้างแปลว่าเกมนี้จะใหญ่มากถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแมปจะใหญ่ขนาดไหนแต่เขาก็เอาพื้นที่หลายๆพื้นที่มาให้ดูกันแล้วซึ่งก็แน่นอนนะฮะถ้าใครจำหนังได้เนี่ยจะมีพื้นที่คุ้นๆเยอะเลยอย่างเช่น Hogsmeade Village หรือหมู่บ้าน Hogsmeade ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีร้านค้าขายของเยอะๆตามที่เห็นในหนังในภาค Prisoner of Azkaban หรือที่เรียกกันว่า Harry Potter กับนักโทษแห่ง Azkaban นั่นเองห้องต้องประสงค์จากภาคพาคีนกฟีนิกซ์โรงเรียน Hogwarts ทั้งโรงเรียนก็จะเปิดให้คุณไปเดินเล่นกันได้อย่างเช่น The Great Hallที่จะเห็นนักเรียนไปกินอาหารกันในเรื่องห้องเรียนต่างๆไม่ได้แค่เข้าไปได้เฉยๆแต่ว่าจะไปเรียนหนังสือได้ด้วยหอพักของนักเรียนแต่ละบ้านซึ่งผมก็สงสัยว่าถ้าคุณเลือกบ้านหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะสามารถไปหอพักของบ้านอื่นได้ไหมเพราะว่าตามเรื่องนักเรียนของแต่ละบ้านจะไม่สามารถไปหอพักของนักเรียนบ้านอื่นได้และนอกจากพื้นที่กว้างของโรงเรียนคุณก็จะสามารถไปผจญภัยกันนอกโรงเรียนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตามภูเขาหรือป่าต้องห้ามที่เราเคยเห็นกันแล้วในหนังก็จะอยู่ด้วยเรามาพูดถึงการต่อสู้ในเกมนี้กันดีกว่าในเกมนี้จะมีคาถาเวทมนต์มากกว่า20คาถาแล้วถ้าคุณเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆคุณจะสามารถถือได้ถึง16คาถาเลยพร้อมกันคุณจะสามารถใช้คาถาพื้นฐานได้โดยการกดปุ่มทีเดียวหรือว่ากดปุ่มค้างไว้เพื่อที่จะได้เลือกคาถาแบบเจาะจงให้ตรงกับสถานการณ์ที่คุณอยากใช้และแต่ละคาถาก็จะมีคูลดาวน์เพื่อที่จะไม่ให้คุณสแปมคาถาเดียวแต่ว่าใช้คาถาหลายๆอย่างพร้อมกันในการคอมโบเวลาที่คุณไปต่อสู้พ่อมดหรือแม่มดคนอื่นคุณก็จะต้องเลือกใช้คาถาที่มีสีเดียวกับเกราะที่เขาใช้อยู่ในการทำลายเกราะป้องกันของเขาและคุณก็จะสามารถ counter attack หรือสะท้อนเวทมนต์ของคาถาศัตรูแล้วก็ดอจหรือกลิ้งหลบได้หรือจะดอจแบบใช้เวทมนต์ก็ได้เพื่อที่จะพุ่งไปเร็วขึ้นท่านผู้ชมจะสามารถไปเลือกเลเวลอัพของตัวละครได้เพื่อที่จะเลเวลอัพคุณจะต้องไปผจญภัยหาสิ่งของ collectible หรือไปเรียนวิชาในฮอกวอตส์ก็จะเป็นการช่วยอัปเกรดให้ตัวละครของคุณโจมตีได้ดีขึ้นและนอกจากการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับศัตรูคุณก็จะสามารถเล่นแบบสเตลท์ได้ด้วยนอกจากการต่อสู้แล้วเกมนี้ยังมี Room of Requirement หรือห้องต้องประสงค์ซึ่งก็เป็นห้องที่คุณจะใช้ในการเตรียมตัวการผจญภัยในเกมจะสามารถตกแต่งห้องนี้ได้แบบเต็มที่เลยต
ัวอย่างของสิ่งที่ห้องนี้จะช่วยคุณในการผจญภัยได้ก็คือการปลูกพืชหรือต้นไม้ที่จะเอามาทำเป็นโพชั่นได้หรือการเพิ่มความสามารถให้กับรูทหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างเช่นความสามารถที่คุณจะได้รับดาเมจน้อยลงจากพวกแมงมุมคุณก็จะเอาความสามารถนี้ไปใส่กับเสื้อได้แล้วพอคุณใส่เสื้อตัวนั้นเอฟเฟกต์ก็จะทำงานเรามาพูดถึงเรื่องรูทหรือเสื้อผ้ากันนิดนึงนะฮะเพราะว่าแน่นอนในเกมนี้คุณจะสามารถเลือกเสื้อผ้าใส่ได้แล้วก็จะเหมือนเกม RPG ทั่วไปเลยแต่ละชิ้นก็จะมีสแตทที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงถ้าคุณมีเสื้อผ้าที่สแตทดีแต่คุณคิดว่าตัวละครพอใส่แล้วดูไม่ดีคุณก็จะสามารถเอาเสื้อผ้าตัวอื่นมาใช้กับสแตทนี้ได้นอกจากสิ่งพวกนี้แล้วห้องต้องประสงค์ก็จะใหญ่กว่าที่คุณคิดเพราะจะมีสวนด้วยก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้เลี้ยงพวกสัตว์เวทมนต์ที่คุณจะไปช่วยเหลือหามาได้จากการผจญภัยก็จะสามารถเอากลับมาดูแลได้ที่นี่คุณจะสามารถให้อาหารและก็เล่นของเล่นกับพวกเขาได้และเพื่อเป็นการตอบแทนพวกเขาก็จะให้วัตถุดิบให้กับคุณที่คุณจะสามารถเอาไปใช้กับพวกรูทของคุณได้แน่นอนนะฮะคุณจะสามารถตกแต่งห้องนี้ได้เยอะเหมือนกันแล้วก็จะสามารถตั้งชื่อของพวกสัตว์ได้ด้วยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกม Open World เปิดโลกกว้างแมปก็จะใหญ่มากคุณก็เลยจะสามารถเดินทางโดยการใช้ไม้กวาดได้หรือจะขี่ฮิปโปกริฟที่จะอยู่ในกระเป๋าของคุณก็ได้ไม้กวาดในเกมนี้ก็จะสามารถอัปเกรดหรือเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วย Developerของเกมนี้เขาก็ได้บอกไว้ว่าตอนที่เขาดีไซน์เกมนี้เขาพยายามทำให้ไม้กวาดบินไม่ได้สูงมากเพื่อที่จะให้ผู้เล่นค่อยๆค้นพบพื้นที่ต่อพื้นที่ไปเรื่อยๆผู้เล่นก็จะสามารถว่ายน้ำได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะดำลึกได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูตัวเต็มกันว่าคุณจะสามารถดำน้ำได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีเควสที่ให้คุณไปดำน้ำไหมโลกของเกมนี้ก็จะมีระบบเวลาตั้งแต่เช้ายันมืดถ้าคุณเล่นผ่านเกมนี้ไปเรื่อยๆเวลาของปีก็จะเปลี่ยนรวมถึงฤดูและสภาพอากาศเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาในเกมนี้คุณจะต้องเข้าไปเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ดูคัตซีนเฉยๆและถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเล่นคนเดียวที่ไม่มีโหมดออนไลน์คุณก็จะสามารถมีคู่หูเป็นตัวละคร NPC ในเกมได้ด้วยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่จะมาเป็นคู่หูของคุณในเกมนี้จะมีเนื้อเรื่องและเควสโดยเฉพาะกับตัวละครนั้นให้คุณได้ไปทำกันผู้เล่นจะสามารถไปลงดันเจี้ยนกันได้ด้วยในเกมนี้เพราะจะมีดันเจี้ยนอยู่ตามแมปแล้วก็จะมีโหมดอารีนาให้คุณได้ต่อสู้เอาชีวิตรอดผ่านเป็นเวฟต่อไปเรื่อยๆตัวละครของคุณในเกมนี้จะสามารถใช้เวทมนต์ต้องห้ามจากศาสตร์มืดได้ด้วยอย่างเช่นอวตารเคดาฟราแต่ว่าก็จะใช้ได้แบบไม่ต้องกลัวนะฮะว่าคนอื่นจะมองคุณเป็นตัวร้ายเพราะว่าจะต่างจากเกม Red Dead Redemption 2ที่จะมีระบบมอรัลอยู่ด้วยก็คือระบบการวัดพฤติกรรมของผู้เล่นว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีซึ่งก็จะต่างจากเกมนี้เพราะว่าต่อให้คุณใช้เวทมนต์ต้องห้าม NPC ในเกมก็จะไม่มองคุณเปลี่ยนไปแต่ว่าก็อาจจะมีดาล็อกหรือการทักนิดหน่อยถ้าเขาเห็นถ้าใครสงสัยว่าเกมนี้จะยาวแค่ไหนเนื้อเรื่องหลักก็จะประมาณ40ชั่วโมงกว่าจะเล่นให้จบแต่ว่าถ้าคุณจะทำทุกอย่างหรือยังอื่นด้วยในเกมก็จะสามารถใช้เวลาได้ประมาณ100ชั่วโมงกว่าก็จะเป็นเกม RPG ที่ยาวพอสมควรเลยถ้าท่านผู้ชมซื้อเกมนี้แบบสแตนดาร์ดก่อนที่เกมจะออกมาหรือการพรีออเดอร์นอกจากจะได้ตัวเกมแล้วเนี่ยจะได้ Onyx Hippogriff ด้วยก็จะเป็นสัตว์วิเศษอีกตัวนึงให้ไปขี่กันส่วนถ้าคุณซื้อแบบ Deluxe Edition ก็แน่นอนนะฮะจะได้เล่นก่อน72ชั่วโมงถ้าเป็นแบบพรีออเดอร์ก็จะได้ Onyx Hippogriff เหมือนกันพร้อมกับ Dark Arts Pack ที่จะมากับ Thrustle Mount ก็จะเป็นสัตว์วิเศษอีก1ตัวที่จะไปขี่กันได้พร้อมกับ Dark Arts Cosmetic หรือชุดของสัตว์มืดที่คุณเอาไปใส่กันได้แล้วก็ Dark Arts Battle Arena ก็จะเป็น Arena ของสัตว์มืดกับหมวกที่ชื่อ Dark Arts Garrisonแล้วเขาก็จะมีแบบ collector edition หรือแบบสะสมด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็จะไม่มาพูดถึงกันในวันนี้เพราะว่ามันถูกขายหมดเกลี้ยงเลยถ้าใครชอบสะสมอะไรพวกนี้ก็ต้องไปหาดูกันเอาเองว่ามีขายไหมท่านผู้ชมฮะข้อมูลสำคัญสุดท้ายที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมควรจะรู้กันก่อนที่จะไปเล่นเกมนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมเลือกบ้านไม่ถูกเนี่ยมันก็จะมีวิธีให้คุณได้ตรวจนิสัยของคุณด้วยว่าคุณเหมาะกับบ้านไหนมากที่สุดก็จะเหมือนกับการใส่หมวกให้หมวกเลือกให้เลยนะฮะว่าจะเอาบ้านไหนโดยการไปที่ wizardingworld.com ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมสร้างรหัสแล้วเขาก็จะถามคำถามนะฮะเป็นเหมือนกับควิสแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมตอบอะไรเขาก็จะเลือกบ้านละไม้คาถาให้คุณเลยแล้วพอเกมออกแล้วคุณจะสามารถเชื่อมต่อรหัสเข้ากับรหัสของตัวเกมของคุณได้แล้วพอเข้าเกมไปเขาก็จะเลือกบ้านและคาถาตามให้คุณได้เลยนะฮะก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากนะฮะผมก็ไปลองทำมาแล้วแล้วถ้าท่านผู้ชมสงสัยตัวผมเองผมได้บ้านทัฟเฟิลพัฟก็เจ๋งดีนะฮะจะได้รู้ว่าถ้าคุณไปฮอกวอตส์จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเหมาะกับบ้านไหนมากที่สุดก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ไปทำควิสมาเนี่ยก็มาบอกผมด้วยนะฮะว่าได้บ้านไหนกันพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยว่าคุณได้บ้าน Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw หรือ Slytherin จะว่าไปผมได้บ้านเดียวกับ Newt Scamander จาก Fantastic Beasts นะฮะพอเป็น Hufflepuff เหมือนกันก็นั่นแหละฮะวิดีโอของวันนี้แล้วพอเกมออกแล้วถ้าผมถ่ายรถสดก็เข้ามาคุยกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมนี้และเกมอื่นอีกเยอะเลยถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดกันก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนในวันนี้ผมลูดราโน่สวัสดีครับบ๊ายบาย